วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูวินเอวิน Official วันนี้เราจะมาดูข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับโดยเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยขอแค่เวลาเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันยังหนุนเอริกเทนฮากคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันหนุนหลังให้เอริกเทนฮากยังได้เป็นนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปโดยเชื่อว่าเอริกเทนฮากควรจะได้รับเวลาที่เหมาะสมในการทำทีมเหมือนสมัยของตนตามการเปิดเผยของเดอะซันสื่อของประเทศอังกฤษโดยเซอร์เล็กฟูกูสันตำนานผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์แต่สโมสรดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนับสนุนให้เอริกเทนฮากยังคงได้เป็นกุนซือของปีศาจแดงต่อไปตามรายงานของเดอะซันสื่อเมืองผู้ดีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเอริกเทนฮากเจอกับแรงกดดันอย่างหนักภายในทีมหลังพาทีมออกสตาร์ทฤดูกาล 2023/24 ได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยถึงแม้เกมลีกนัดล่าสุดแมนเชสเตอร์แต่จะบุกไปชนะฟูลแลมมาได้ 1-0แต่เป็นที่เชื่อกันว่าเก้าอี้ของเขายังไม่ปลอดภัยแบบ 100% โดยแหล่งข่าวนิรนามเผยกับเดอะซันว่าเซอร์อเล็กซ์ฟูกูสันสนับสนุนให้เอริกเทนฮากแบบเต็มตัวเขาหนุนหลังเอริกเทนฮากอย่างมากนับตั้งแต่ที่อีกฝ่ายเข้ามาคุมทีมแล้วเขาประทับใจกับผลงานที่อีกฝ่ายทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแนวทางการเล่นเกี่ยวกับการกล้าตัดสินใจและประเด็นใหญ่ๆอยู่เสมอเซอร์อเล็กเองก็อยากให้ผลการแข่งขันในฤดูกาลนี้มันดีกว่านี้เหมือนกับที่ทุกคนต้องการนั่นแหละแต่เขาคิดว่าการที่จะโทษกุนซือและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องที่คิดผิดเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันคิดว่าอีกฝ่ายแสดงให้เห็นถึงบุคลิกและจิตใจที่จำเป็นต่อการพลิกสถานการณ์ของสโมสรได้เขาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเอริกเทนฮากสมควรได้รับเวลาเพื่อที่จะประสบความสำเร็จกับสโมสรเหมือนอย่างที่เขาเองก็เคยได้รับมาก่อนถ้ากลุ่มทุนกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาบริหารสโมสรตัดสินใจติดต่อเข้ามาขอคำปรึกษาจากเขาแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะแสดงจุดยืนแบบนั้นอย่างชัดเจนฟอร์มจะได้เปรี้ยงแดเนียลสเตอริดแนะรัสมุสฮอยลุนคุยกับคนในทีมให้มากขึ้นแดเนียลสเตอริดอดีตกองหน้าชาวอังกฤษแนะนำรัสมุสฮอยลุนหัวหอกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าให้พูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อที่จะได้ประสานงานกันได้ดีมากขึ้นจนส่งผลดีกับตัวฮอยลุนเองในที่สุดโดยฮอยลุนถูกทับปีศาจแดงดึงมาร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวเบื้องต้นใน64ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,752 ล้านบาทพร้อมกับความคาดหวังว่าเขาจะทำประตูได้ดีเหมือนตอนเล่นให้อาตาลันตากับทีมชาติเดนมาร์กแต่จนตอนนี้แข่งวัย20ปียังทำประตูในเกมพรีเมียร์ลีกไม่ได้เลยซึ่งบางคนมองว่ามันเป็นเพราะเพื่อนร่วมทีมผ่านบอลให้เขาได้ไม่ดีพอแดเนียลสเตอร์ริดเผยว่าสถานการณ์มันจะไม่เปลี่ยนไปแน่เขาก็แค่คุยกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขาชอบอะไรบ้างเขาต้องคุยกับคนในทีมเพื่อให้พวกเขารู้ว่าฉันชอบการเล่นแบบนี้นะผ่านบอลไปตรงนั้นแล้วป้อนบอลให้ฉันหน่อยผู้จัดการทีมมีไอเดียอยู่แล้วว่าอยากให้ทีมของตัวเองเล่นแบบไหนท้ายที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาอยู่ในช่วงโปรเจกต์การพัฒนาตัวเองและยังไม่ได้เป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบเขายังพัฒนาตัวเองได้ตอนที่เขาได้รับโอกาสน่ะเขาพยายามอย่างมากเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะทำประตูเป็นกอบเป็นกำกับสโมสรอย่างยูไนเต็ดได้สุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ